พระปตาจาราเถรีเอตทัคคะมหาเถรีเลิศทางผู้ทรงวินัยธิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40โกฏในกรุงสาวัตถีมีรูปร่างสวยงามในเวลานางมีอายุ16ปีมารดาบิดาเพื่อจะรักษาไม่ให้เกิดข้อครหานินทาจึงให้นางอยู่บนชั้นบนของปราสาท7ชั้นถึงแม้เป็นเช่นนั้นนางก็ยังลักลอบได้เสียกับคนรับใช้คนหนึ่งของตนการต่อมามารดาบิดาของนางตกลงจะยกนางให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่งในสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วกำหนดวันวิวาหะเมื่อวันวิวาหะใกล้เข้ามานางจึงพูดกับคนรับใช้ผู้นั้นว่ามารดาบิดาจักยกฉันให้แก่สกุลโน้นเมื่อฉันไปสู่สกุลผัวแล้วแม้ท่านจะถือบรรณาการมาเพื่อฉันก็เข้าไปในที่นั้นไม่ได้ถ้าท่านรักฉันก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใดทางหนึ่งในบัดนี้นี่แลคนรับใช้นั้นรับคำว่าดีละนางผู้เจริญถ้าอย่างนั้นฉันจักยืนอยู่ที่ประตูเมืองแต่เวลาเช้าตรู่พรุ่งนี้เธอพึงออกไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งแล้วมาในที่นั้นในวันที่สองเขาก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันไว้ฝ่ายธิดาเศรษฐีนั้นนุ่งผ้าปอนๆสยายผมเอารำทาสรีระถือหม้อน้ำออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกทาสีได้ไปยังที่นั้นแต่เช้าตรู่ชายคนรับใช้นั้นพานางไปไกลแล้วอาศัยอยู่บ้านแห่งหนึ่งชายคนรับใช้ผู้เป็นสามีไถนาหาฟืนและปลูกผักฝ่ายธิดาเศรษฐีผู้เป็นภรรยาตักน้ำหุงหาอาหารด้วยมือตนเองครั้งนั้นนางได้ตั้งครรภ์ขึ้นแล้วต่อมาเมื่อครรภ์แก่นางจึงอ้อนวอนสามีว่าใครๆผู้อุปการะของเราไม่มีในที่นี้ธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายท่านจงนำฉันไปยังสำนักของท่านเถิดฉันจักคลอดบุตรในที่นั้นสามีนั้นคัดค้านว่านางผู้เจริญเจ้าพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้าเห็นฉันแล้วพึงลงทันด้วยประการต่างๆฉันไม่อาจไปในที่นั้นได้นางแม้อ้อนวอนแล้วแล้วเล่าๆเมื่อไม่ได้ความยินยอมนางรอเวลาที่สามีนั้นไปป่าจึงเรียกคนผู้คุ้นเคยมาสั่งว่าถ้าเขามาไม่เห็นฉันจักถามว่าฉันไปไหนพวกท่านพึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนดังนี้แล้วก็ปิดประตูเรือนหลีกไปฝ่ายสามีนั้นมาแล้วไม่เห็นภรรยานั้นจึงถามคนคุ้นเคยฟังเรื่องนั้นแล้วก็ติดตามไปด้วยคิดว่าจักให้นางกลับเมื่อพบนางแล้วแม้เขาจะอ้อนวอนประการต่างๆก็มิอาจทำให้นางกลับได้ทีนั้นลมกรรมชวาทของนางปั่นป่วนแล้วในที่แห่งหนึ่งนางเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้พุ่มหนึ่งพูดว่านายลมกรรมชวาทของฉันปั่นป่วนแล้วนางนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นดินคลอดเด็กโดยยากแล้วคิดว่าเราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วดังนี้แล้วจึงกลับมาสู่เรือนกับสามีอยู่กันอีกเที่ยวสมัยต่อมาครรภ์ของนางตั้งขึ้นอีก
นางเป็นผู้มีครรภ์แก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีโดยในก่อนนั่นแลเมื่อไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตรด้วยสะเอวหลีกไปอย่างนั้นนั่นแลแม้ถูกสามีนั้นติดตามไปพบแล้วก็ไม่ปรารถนาจะกลับครั้งนั้นเมื่อชนเหล่านั้นเดินไปอยู่มหาเมฆอันไม่ใช่ฤดูกาลเกิดขึ้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักสายฟ้าแผดเผาอยู่โดยรอบดังจะทำลายลงด้วยเสียงแผดแห่งเมฆในขณะนั้นลมกัมมัชวาทของนางปั่นป่วนแล้วนางเรียกสามีมากล่าวว่านายลมกัมมัชวาทของฉันปั่นป่วนแล้วฉันไม่อาจทนได้ท่านจงหาสถานที่หลบฝนเถิดสามีนั้นมีมีดอยู่ในมือตรวจดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเริ่มจะตัดลำดับนั้นอสรพิษมีพิษร้ายกาจเลื้อยออกจากจอมปลวกกัดเขาร่างของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันตั้งขึ้นในภายในไม่อยู่ล้มลงในที่นั้นนั่นเองฝ่ายภรรยาก็ได้เสวยทุกอย่างมหันเฝ้าคอยสามีอยู่โดยไม่ทราบว่าเขาได้ตายไปแล้วก็มิได้เห็นเขาเลยในที่สุดก็คลอดบุตรคนที่สองอีกทารกทั้งสองทนกำลังแห่งฝนและลมไม่ได้ก็ร้องไห้ลั่นนางเอาทารกทั้งสองคนนั้นไว้ที่ระหว่างอุทธรยืนคร่อมเด็กทั้งสองด้วยเข่าและมือทั้งสองเพื่อบังฝนให้จนตลอดราตรีร่างกายทั้งสิ้นได้ซีดเป็นดังสีใบไม้เหลืองเหมือนไม่มีโลหิตครั้นเมื่ออรุณขึ้นนางก็อุ้มบุตรคนที่เพิ่งคลอดซึ่งมีสีดังชิ้นเนื้อสดด้วยเอวจูงบุตรคนโตด้วยนิ้วมือพลางกล่าวว่ามาเถิดพ่อบิดาเจ้าไปโดยทางนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่สามีไปครั้นเมื่อเห็นสามีนั้นล้มตายบนจอมปลวกร่างมีสีเขียวกระด้างก็ร้องไห้รำพันว่าเป็นเพราะเราทีเดียวสามีของเราจึงต้องตายที่หนทางเปลี่ยวดังนี้แล้วก็เดินไปนางเห็นแม่น้ำอจิรวดีเต็มเปี่ยมด้วยน้ำสูงประมาณเพียงหน้าอกเพราะฝนตกตลอดคืนอย่างรุ่งนางไม่อาจลงน้ำพร้อมด้วยทารกทั้งสองคนได้เพราะตนมีความรู้อ่อนจึงให้บุตรคนโตรออยู่ที่ฝั่งนี้แล้วอุ้มบุตรคนเล็กข้ามแม่น้ำไปที่ฝั่งโน้นปูลากกิ่งไม้ไว้ให้บุตรนอนแล้วคิดว่าจะข้ามรับบุตรคนโตแต่ใจของนางก็ไม่อาจจะละความเป็นห่วงบุตรคนเล็กกลับแลดูแล้วแล้วเล่าๆเดินไปครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวตัวหนึ่งก็เห็นลูกคนเล็กซึ่งมีผิวแดงดังชิ้นเนื้อนอนอยู่จึงโฉบลงมาจากอากาศด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อนางเห็นมันโฉบลงเพื่อต้องการบุตรจึงยกมือทั้งสองขึ้นร้องไล่ด้วยเสียงอันดังสามครั้งว่าสูสูสูเหยี่ยวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกันจึงเฉียวเด็กบินขึ้นสู่เวหาดไปแล้วส่วนบุตรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งนี้เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังท่ามกลางแม่น้ำจึงกระโดดลงแม่น้ำโดยเร็วด้วยสำคัญว่ามารดาเรียกจึงถูกกระแสน้ำพัดหายไปเหยี่ยวเฉียวเด็กอ่อนของนางไปบุตรคนโต
ก็ถูกน้ำพัดไปด้วยประการชนี้นางเดินร้องไห้รำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลี่ยวเมื่อพบบุรุษผู้หนึ่งเดินมาจากกรุงสาวัตถีจึงถามว่าพ่อท่านอยู่ที่ไหนบุรุษนั้นตอบว่าฉันอยู่ในกรุงสาวัตถีแม่ตระกูลชื่อโน้นเห็นปานนี้ใกล้ถนนโน้นในกรุงสาวัตถีมีอยู่ทราบไหมพ่อฉันทราบแม่แต่อย่าถามถึงตระกูลนั้นเลยถ้าท่านรู้จักตระกูลอื่นจงถามเถิดฉันไม่มีธุระที่เกี่ยวกับตระกูลอื่นฉันถามถึงตระกูลนั้นเท่านั้นแหละพ่อแม่ฉันบอกก็ไม่ควรบอกฉันเถิดพ่อวันนี้แม่เห็นฝนตกคืนยังรุ่งไหมฉันเห็นพ่อฝนนั้นตกคืนยังรุ่งเพื่อฉันเท่านั้นไม่ตกเพื่อคนอื่นแต่ฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่ออะไรแก่ท่านภายหลังโปรดบอกความเป็นไปในเรือนเศรษฐีนั้นแก่ฉันก่อนแม่วันนี้ในกลางคืนพายุได้พัดเอาเรือนล้มทับคนที่อยู่ข้างในตายหมดวันนี้คนทั้งสามเหล่านั้นก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันแม่เอ๋ยควันนั่นยังปรากฏอยู่นางได้ฟังดังนั้นถึงความเป็นคนวิกลจริตยืนตะลึงอยู่ร้องไห้รำพันบ่นเพ้อเซส่วนไปว่าบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันนางเที่ยวกระเซาะกระเซิงไปไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดลงคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าหญิงบ้าจึงเอาหยากเยื่อก่อฝุ่นโปรยลงบนศีรษะขว้างด้วยก้อนดินพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทสี่ในพระเชตวันมหาวิหารได้ทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมีมาแสนกันสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเดินมาอยู่พระศาสดาทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้วอย่างนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยอภินิหารกำลังเดินมาแต่ที่ไหนเทียวทรงดำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้ไม่มีจึงได้ทรงบันดาลให้นางเดินบ่ายหน้ามาสู่วิหารพวกพุทธบริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้านี้มาที่นี่เลยพระศาสดาตรัสว่าพวกท่านจงหลีกไปอย่าห้ามเธอในเวลานางมาใกล้จึงตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงนางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพในขณะนั้นเองในเวลานี้นางได้ทราบความที่ผ้านุ่งหลุดได้แล้วเกิดหิริโอตัปปะขึ้นจึงนั่งกระโยงลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งจึงโยนผ้าห่มไปให้นางนางนุ่งผ้านั้นแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบพระบาททั้งสองซึ่งมีพรรณะดังทองคำแล้วทูลว่าขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเหยียวเฉียวบุตรคนหนึ่งของหม่อมฉันไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดา
และพี่ชายถูกเรือนทับตายเขาเผาเชิงตะกอนเดียวกันพระศาสดาทรงสดับคำของนางจึงตรัสว่าอย่าคิดเลยปตาจาราเธอมาอยู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างว่าบัดนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับฉันใดน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายยังมากกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าแม่น้องเมื่อพระศาสดาตรัสอนมัตตคะปริยายสูตรอยู่อย่างนั้นความโศกในสรีระของนางได้ถึงความเบาบางแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศกเบาบางแล้วทรงเตือนอีกแล้วตรัสว่าปตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีทีเดียวส่วนบัณฑิตชำระศีลแล้วควรชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปนิพพานโดยเร็วทีเดียวในการจบเทศนานางปตาจาราเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้วตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลฝ่ายนางปตาจารานั้นเป็นโสดาบันแล้วทูลขอบรรพชากับพระศาสดาพระศาสดาทรงส่งนางไปยังสำนักของพวกภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าปัตตาจาราเพราะนางกลับความประพฤติได้วันหนึ่งนางกำลังเอาหม้อตักน้ำล้างเท้าเทน้ำลงน้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดครั้งที่สองน้ำที่นางเทลงได้ไหลไปไกลกว่านั้นครั้งที่สามน้ำที่เทลงได้ไหลไปไกลกว่าแม้นั้นด้วยประการชนี้นางถือเอาน้ำนั้นนั่นแลเป็นอารมณ์กำหนดไว้ทั้งสามแล้วคิดว่าสัตว์เหล่านั้นตายเสียในปฐมวัยก็มี
เหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งแรกตายเสียในมัจฉิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สองไหลไปไกลกว่านั้นตายเสียในปัจฉิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สามไหลไปไกลแม้กว่านั้นพระศาสดาประทับในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปเป็นดังประทับยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนางตรัสว่าปตาจาราข้อนั้นอย่างนั้นด้วยความเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์เหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่100ปีของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึงเป็นอยู่100ปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นจบพระคาถานางก็บรรลุพระอรหันต์เรียนพุทธวจนะเป็นผู้ช่ำชองชำนาญในวินัยปิฎกภายหลังพระศาสดาประทับนั่งณพระเชตวันวิหารเมื่อทรงสถาปนาเหล่าภิกษุณีไว้ในตำแหน่งต่างๆตามลำดับจึงทรงสถาปนาพระปตาจาราเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาผู้ทรงวินัยแลเรื่องพระปตาจาราเถรีเอตทัคคะมหาเถรีเลิศทางผู้ทรงวินัยจบ